สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็น EP ที่3ของ UFW Uncomplicated Firewall นะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิป EP 1 EP 2นะครับก็สามารถกลับไปดูได้นะครับผมเราจะมาต่อกันในเรื่องของ Application Profile ครับเรามาเริ่มกันที่ UFW Application Profile คืออะไรมันก็คือข้อมูลของเลข TCP UDP Port และคำอธิบายตัวแอปพลิเคชันนั้นๆเพื่อนำไปใช้ในการคอนฟิกตัว UFW Firewall Rule โดย Application Profile เนี่ยก็จะมีการใส่มาตั้งแต่ตอนที่ติดตั้งแอปพลิเคชันแพ็กเกจนะครับด้วยคำสั่ง apt หรือ apt-get นะครับโดยจะเก็บในรูปของ text file ไว้ที่/etc/ufw/application.d นะครับอย่างในเซิร์ฟเวอร์3เนี่ยของผมเนี่ยจะติดตั้งไว้2แอปพลิเคชันก็คือเจ้า open SQL Shell Server กับ Nginx นะครับดังนั้นเราก็จะเจอ2 text file นี้นะครับเราลองมาดูข้างในซิว่า application profile ของ Nginx นะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ของ Open SQL Shell Server มีอะไรบ้างนะครับก็ cat/etc/ufw/application นะครับเอา Open SQL Shell ก่อนละกันนะครับก็จะเห็นว่าค่า setting นะครับของ application profile ชื่อ open sql shell นะครับโดยชื่อเต็มๆของมันจะอยู่ตรง title นะครับก็คือ sql shell server and rshd replacement นะครับแล้วก็มี description เป็นคำอธิบายนะครับยาวๆอยู่ตรงนี้เลยนะครับโดยข้อมูลนะครับที่เอาไปใช้ในการ config ตัว ufw firewall rule ก็คือจะอยู่ตรงบรรทัดนี้ครับก็คือ port ใช้เป็นพอร์ตเบอร์22/TCP ทีนี้เวลาเราสร้างไฟวอลลูบน UFW นะครับเวลาเราพิมพ์ sudo UFW allow นะครับ เราจะใส่นะครับนะตัวโปรโตคอลนะครับนะแทนที่เราจะต้องมาใส่ตัวเลขพอร์ต /TCP อะไรพวกเนี้ยนะครับถ้ามีแอปพลิเคชันโปรไฟล์เราพิมพ์ชื่อแอปพลิเคชันโปรไฟล์ setting นะครับก็คืออย่างเช่นพิมพ์ open sss ลงไปได้เลยนะครับมันก็จะมาเปิดดูใน text file ของแอปพลิเคชันโปรไฟล์ open sql shell server เนี่ยก็คือไฟล์นี้แล้วก็ดูว่าพอร์ตอะไรนะครับแล้วก็จะนำเลขพอร์ตตรงเนี้ยไป config ในไฟล์ wall rule ให้เรานะครับดังนั้นแปลว่าเราติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีแอปพลิเคชันโปรไฟล์เราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้เลขพอร์ตของมันก็ได้นะครับนะเราก็แค่เวลาคอนฟิก UFW firewall rule แล้วก็พิมพ์ชื่อแอปพลิเคชันโปรไฟล์ลงไปแทนเลขพอร์ตของ TCP หรือ UDP นั้นนะครับมาดูของ Nginx กันหน่อยนะครับNginx นะครับ Nginx จะมี3 setting นะครับให้เราเลือกใช้ก็คือ Nginx HTTP Nginx HTTPS แล้วก็ Nginx Full นะครับอันแรกเนี่ยนะครับนะมันจะใช้กับกรณีพอร์ต80นะครับก็คือ HTTP นะฮะแต่ถ้าเป็น HTTPS นะครับอันนี้ก็จะเป็นพอร์ต443นะครับแต่ถ้าเป็น Full นะครับนะก็จะเขียนบอกเลยก็คือ HTTP บวก HTTPS นะก็คือพอร์ตทั้ง80และ443บน TCP ดังนั้นเวลาเราสร้าง UFW Firewall Rule นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์เป็น Nginx HTTP Nginx HTTPS หรือ Nginx Full เลือกได้เลยนะครับถ้าเลือกเป็น Nginx Full ก็จะมีทั้งพอร์ต80และ443ในรูของเราสำหรับ Apache นะครับเนื่องจาก Nginx เนี่ยก็เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ถูกไหมฮะ Apache ก็เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้น Apache ก็จะมีเหมือนกันเลยก็คือเป็น HTTP HTTPS แล้วก็ Full คล้ายๆกันกับ Nginx ครับนอกจากเราเข้าไปดูรายการของ Application Profile จากใน Directory นะครับ
/etc/ufw/applications.d แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้คำสั่งของ UFW นะครับก็คือ sudo ขอเคลียร์จอก่อนละกันนะครับ UFW นะครับapp list ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะแสดงรายการของapplication profile setting นะครับก็คือรวมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมีทั้ง engine x นะครับนะ setting ต่างๆนะครับแล้วก็ open sql shell นะครับมาให้เราเลือกใช้ได้เลยนะครับส่วนถ้าเราต้องการข้อมูลนะครับนะของแต่ละ application profile setting นะครับก็ sudo ufw app info นะครับแล้วตามด้วยชื่อของตัว setting นั้นเช่น open นะครับsss นะครับก็ต้องมีเครื่องหมายเกี่ยวหน้าหลังนะครับจะไม่มีก็ได้ถ้าเกิดไม่มีเว้นวรรคระหว่างชื่อของตัวเซตติ้งนะครับโอเคอย่างนี้เป็นต้นนะครับสมมุตินะครับถ้าเป็น engine x นะครับ http นะครับก็จะเห็นว่าเป็น port 80นะครับแต่ถ้าเป็นนะครับ https นะฮะนี่ก็จะขึ้นเป็น port 443นะครับโอเคแล้วถ้าเป็นฟูนะครับจะเห็นว่าทั้ง80และ443ข้อมูลก็จะเหมือนกับในเทคไฟล์ของแอปพลิเคชันโปรไฟล์นั้นเลยนะครับแล้วถ้าเราอยากดูของทุกเซตติ้งทั้งหมดเลยของทุกแอปพลิเคชันโปรไฟล์ก็ข้างหลังเป็นคำว่า all นะครับนะจะยาวนิดนึงนะครับเขาก็จะใช้เนี่ยครับขีดๆเนี่ยเป็นตัวขั้นนะครับโอเคก่อนเรานำเอา UFW application profile ไปใช้นะครับก็อาจจำเป็นที่ต้องล้างรูเก่าที่มีอยู่ก่อนนะครับนะsudo UFW status verbose นะครับเรามีรูพวกนี้อยู่นะครับผมจะล้างทิ้งให้หมดเลยนะครับแล้วเราจะได้สร้างรูใหม่ด้วย UFW application profile กันนะครับก็รีเซ็ตมาซะเลยนะครับรีเซ็ตนะใช่ครับจากนั้นก็ sudo ufw enable นะครับโอเคนะฮะเช็คดูกันนิดนึงนะครับว่ารูตอนนี้เป็นยังไงไม่มีแล้วนะครับโอเคขอล้างสักทีหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเราสมมุติละกันเราจะ allow sql shell นะครับนะฮะเพราะอย่าลืมว่า incoming อ่ะตอนนี้ default มันเป็น reject ก็ sudo ufw allow open sss นะครับเรียบร้อยดูรูของเรานิดนึงนะครับว่า output ออกมานะครับก็จะเห็นว่าเขาเพิ่ม port 22นะครับของ sql shell ให้เราเรียบร้อยแล้วทั้ง ip version 4แล้วก็ ip version6นะครับมีรายละเอียดบอกด้วยว่าเป็นของแอปพลิเคชันอะไรนะครับก็คือโปรไฟล์ของ Open SSS นะครับทีนี้เราลองทดลองกันดูครับที่เซิร์ฟเวอร์2เนี่ยมันก็ต้อง SQL Shell มายังเซิร์ฟเวอร์3ได้แล้วนะครับก็ได้จริงๆด้วยนะครับโอเคตอนนี้พร้อมมีเป็นเซิร์ฟเวอร์3เรียบร้อยแล้วนะครับexist นะครับแล้วก็สมมุตินะครับเคอร์ดูนะครับนะลองเข้า http ดูซิจะเห็นว่า connection refused นะครับก็คือไม่ให้เข้านะครับปฏิเสธเพราะว่าในรูเรายังไม่ได้มีการ allow port 80นะครับนะทีนี้สมมุติว่าเราจะอนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์นะครับ1นะครับนะcurl ได้ตอนนี้ยังไม่ได้นะฮะแต่เซิร์ฟเวอร์2ยัง curl ไม่ได้นะครับก็คือบล็อกเซิร์ฟเวอร์2 allow แต่เซิร์ฟเวอร์1เท่านั้นนะครับโอเคเราลองมาดูซิว่าคอมมานด์เราจะเป็นยังไงก็ sudo นะครับ ufw นะครับallow นะครับfrom นะครับจากไหนล่ะจากเซิร์ฟเวอร์1แล้วกัน10.76.174.150นะครับถ้าเป็นสับเน็ตก็ใส่ทับแล้วตามด้วย prefix length นะครับ
โอเคตรงนี้นะครับของผมเนี่ยเอาเฉพาะเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องเดียวนะครับทรูเอนี่นะครับแล้วก็ปกติเราต้องใส่พอร์ตถูกไหมครับแล้วก็เปลี่ยนจากคำว่าพอร์ตเป็นแอปแล้วตามด้วยชื่อของโปรไฟล์ครับก็คือของเราเป็น Engine X นะครับอย่างที่เคยบอกครับมันถ้าจะเติมข้างหลังเป็น Full หรือ HTTP มันก็ต้องมีเกี่ยวนะครับหน้าหลังนะครับนะเพราะมันมีเว้นวรรคตรงกลางโอเคขอ Enter นะครับแล้วก็ลองโชว์ดูนะครับก็จะขึ้นนะครับว่าตอนนี้พอร์ต80เนี่ยถูกเพิ่มเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับลองทดสอบดูครับผมเราไปที่เซิร์ฟเวอร์1นะครับยังคงต้องเคิร์ลได้ละนะครับในครั้งนี้นะครับแต่เซิร์ฟเวอร์2ยังต้องถูกรีเจ็คอยู่นะครับโอเคก็แปลว่ารูเนี่ยเดือดที่ใช้การคอนฟิกด้วยแอปพลิเคชันโปรไฟล์นะครับมันก็ทำให้เราง่ายขึ้นไม่ต้องไปจ้างจำเบอร์พอร์ตของโปรโตคอลแล้วก็ถ้าเกิดบางแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ครับมีพอร์ตมากกว่า1พอร์ตนะครับนะเราก็สามารถใช้แอปโปรไฟล์นะครับเลือกอันที่multiple port ได้เลยนะครับสมมุติว่านะครับเรามีการเปลี่ยนเบอร์พอร์ตของแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ในไฟล์วอลลูเนี่ยนะครับยังคงคอนฟิกด้วยแอปพลิเคชันโปรไฟล์ที่ใช้เบอร์พอร์ตเก่านะครับเราอยากจะอัปเดตต้องทำยังไงได้บ้างนะครับอันดับแรกเราต้องไปแก้ให้เบอร์พอร์ตเนี่ยเป็นเบอร์พอร์ตล่าสุดที่เราต้องการใช้ก่อนนะครับอย่างสมมุติว่า Engine X เนี่ยเดิมทีนะครับ HTTP เป็นพอร์ต80แต่เราจะย้ายไปใช้พอร์ต8080นะครับเราก็ต้องไป edit นะครับตัวแอปของ Engine X นะครับโอเคนะฮะตรงนี้ก็เปลี่ยนจาก80นะครับเป็น8080นะครับโอเคละก่อนทำการบันทึกนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะต้องไปอัปเดตตัวไฟล์วอลูนะครับอ่ะลองดูไฟล์วอลูปัจจุบันกันก่อน UFW status นะครับ verbose นะครับนะปัจจุบันจะเห็นว่า engine x นะครับ HTTP เป็นพอร์ต80แต่เมื่อกี้เราแก้ที่ตัวแอปพลิเคชันโปรไฟล์ของมันแล้วนะครับดังนั้นเราอัปเดตก็ใช้คำสั่ง sudo นะครับUFW นะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับแอปนะครับอัปเดตนะครับแล้วก็ชื่อนะครับเคี่ยวสักเคี่ยวหนึ่งก่อนแล้วก็ชื่อนะครับที่เราประกาศจะอัปเดต Engine X HTTP ให้ทำการอัปเดตของโปรไฟล์ชื่อนี้นะนะครับหลังจากนั้นนะครับลองเช็คกันดูอีกทีนึงว่ารู้เนี่ยมันก็แก้ตามเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ในกรณีที่เราจะเปลี่ยนเบอร์พอร์ตของแอปพลิเคชันนะครับ EP นี้ก็จบแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ